ควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สุขสันต์ความคิดดีเลิศล้ำยิ่งสำคัญควรคบกันอย่าเขวทุกเวลานี่เป็นมงคล38ประการข้อที่2นะครับการคบบัณฑิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมเช่นเคยเราก็มาฟังประวัติศาสตร์จีนยุคราชวงศ์ซ่งเหนือกันต่อนะครับวันนี้เราก็มาฟังประวัติของท่านเป่าเจิ้งกันนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกๆท่านรับฟังได้นะบัดนี้เป่าเจิ้งตามสำเนียงกลางหรือเป่าจิ้นตามสำเนียงฮกเกี้ยน11เมษายนคริสตศักราช999ถึง20เมษายนคริสตศักราช1066หรือในวรรณกรรมเรียกว่าเป่าเหวินเจิ้งตามสำเนียงกลางหรือเป่าบุญจิ้นตามสำเนียงฮกเกี้ยนเป็นข้าราชการชาวจีนซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือในรัชกาลพระเจ้าเหรินจงดำรงตำแหน่งหลายหลากในรัชกาลพลเรือนตั้งแต่ในอำเภอเจ้าเมืองขุนนางทัดทานไปจนถึงเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในระหว่างรับราชการนั้นเป่าเจิ้งได้แสดงออกซึ่งความเฉลียวฉลาดและซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่เลื่องลือมีชื่อเสียงเป็นอันมากในการตรวจสอบทุจริตในวงราชการเขาได้ตรวจสอบและลงโทษเหล่าผู้ช่อฉนไม่เว้นแม้แต่ญาติพี่น้องของตนเองพระประยุรญาติตลอดจนตระกูลผู้ทรงอำนาจทั้งหลายเขายังได้ปฏิรูประบบราชการเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นจึงได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือและมีกิตติคุณเล่าขานกันไปทั่วสืบมาทั้งในรูปแบบมุกขปาฐะวรรณกรรมและอุปรากรมุกขปาฐะนี่นะครับก็หมายถึงการเล่าสืบต่อกันมาด้วยปากเปล่าปัจจุบันนับถือกันว่าเขาเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมก่อนเข้ารับราชการพงศาวดารซ่งว่าเป่าเจิ้งนั้นเกิดในครอบครัวนักวิชาการณเมืองหลู่โจหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเหอเฟยอยู่ในมณฑลอันฮุยครอบครัวเป่าเจิ้งนั้นมีฐานะปานกลางบิดามารดาสามารถส่งเสียให้เขาร่ำเรียนได้ตลอดรอดฟังแต่ก่อนจะให้กำเนิดเขานั้นมารดาต้องขึ้นเขาลงห้วยไปหาของป่าและฟืนมาขายเพื่อเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับวันข้างหน้าอยู่พักใหญ่เป่าเจิ้งเติบโตขึ้นในท่ามกลางสังคมชั้นล่างซึ่งเป็นพลเมืองหลักของประเทศจึงรับรู้และเข้าใจปัญหาของคนชั้นล่างเป็นอย่างดีครั้นคริสตศักราช1028อายุได้29ปีเป่าเจิ้งก็เข้าสอบเป็นขุนนางและสอบได้เป็นราชบัณฑิตเรียกว่าจิ้นซื่อแต่ไม่ได้เข้ารับราชการทันทีเขาขอผัดออกไปอยู่บ้านเพื่อปรนนิบัติบิดามารดาผู้ชราเสียก่อนเวลานั้นหลิวอยู่วินเป็นผู้ว่าราชการเมืองหลู่โจมีใจซื่อตรงทั้งยังเป็นกวีผู้มากด้วยความสามารถพอใจคบหาผู้มีสติปัญญาจึงมาอบรมสั่งสอนเป่าเจิ้งที่บ้านเป็นนิดบ่มเพาะให้เป่าเจิ้งมีใจกรุณาต่อราษฎรและต่อต้านทุจริตเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตไปในคริสตศักราช1038และปลงศพตามประเพณีแล้วเป่าเจิ้งจึงกลับมารับใช้แผ่นดินเริ่มแรกเขาได้ปกครองอำเภอเทียนฉางมณฑลอันฮุยมีบันทึกว่าครั้งนั้นชาวบ้านผู้หนึ่งมาร้องทุกข์ว่าโคของตนถูกลอบตัดลิ้นเป่าเจิ้งจึงสั่งให้เขากลับไปบ้านไปฆ่าโคนั้นทิ้งเสียแต่อย่าได้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดตามกฎหมายสมัยนั้นการฆ่าปศุสัตว์เป็นสิ่งต้องห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเสียก่อนชาวบ้านผู้นั้นก็กลับไปปฏิบัติตามคำสั่งเช้าวันต่อมามีชายอีกผู้หนึ่ง
มาฟ้องเป่าเจิ้งว่าชาวนาข้างบ้านได้ลอบฆ่าโคเป่าเจิ้งจึงตบโต๊ะตวาดชายผู้นั้นไปว่าลอบตัดลิ้นโคเขาแล้วยังจะมาฟ้องกล่าวหาเขาอีกเล่าชายผู้นั้นตกใจที่เป่าเจิ้งล่วงรู้ความจริงก็รับสารภาพว่าตนผิดใจกับชาวนาแต่เดิมแล้วจึงกลั่นแกล้งตัดลิ้นโคเขาเสียเขาจะได้จำใจฆ่าโคนั้นทิ้งและจะได้มีความผิดฐานฆ่าปศุสัตว์ต่อมาในขณะที่ย้ายไปปกครองอำเภอตวนโจอยู่มณฑลกวางตุ้งปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งขึ้นชื่อด้านผลิตจานฝนหมึกเป่าเจิ้งตรวจสอบพบว่าผู้ปกครองคนก่อนๆมักขูดรีดจานฝนหมึกจำนวนมากจากราษฎรเมื่อทำราชการอยู่ที่อำเภอนี้เป่าเจิ้งจึงใช้จานฝนหมึกเพียงอันเดียวโดยกล่าวว่าความจำเป็นมีเท่านั้นครั้นต้องย้ายไปท้องที่อื่นประชาชนรักใคร่ก็นำจานฝนหมึกมามอบให้เป็นของขวัญมากมายเป่าเจิ้งไม่รับไว้เลยและโยนจานฝนหมึกที่ใช้เป็นประจำนั้นทิ้งลงสู่แม่น้ำกวางตุ้งเสียสติปัญญาของเป่าเจิ้งนั้นเป็นที่ต้องใจประชาชนเขาจึงได้ดำรงตำแหน่งในราชการพลเรือนหลายตำแหน่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพงศาวดารว่าในระหว่างที่เป่าเจิ้งรับราชการนั้นเป่าเจิ้งได้ไล่และลดตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยไปมากกว่า30คนในข้อหาช่อราชบางหลวงกินสินบาตรคาดสินบนและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป่าเจิ้งเคยถวายรายงานกล่าวโทษจางเหย่าโจพระปิตุลาของพระสนมถึง6ครั้งพระปิตุลานี่ก็คือลุงหรืออานะครับกล่าวโทษหวังกุ๋ยข้าราชการคนโปรดของพระมหากษัตริย์อีก7ครั้งและกล่าวโทษซ่งหยางผู้เป็นเจ้าพระยามหาอุปราชหรือนายกรัฐมนตรีอีกหลายครั้งเป่าเจิ้งนั้นแต่ครั้งดำรงตำแหน่งขุนนางทัดทานยังได้ทูลคัดค้านพระมหากษัตริย์เป็นผลสำเร็จทุกครั้งไปต่างจากกรณีที่มีมาแล้วในประวัติศาสตร์เช่นซื่อหมาเสียนที่ทูลทัดทานพระเจ้าฮั่นอูเพียงครั้งเดียวก็มีรับสั่งให้ตัดศีรษะเขาแต่โปรดลดโทษเป็นตอนองคชาตแทนพงศาวดารอย่างว่าในคริสตศักราช1057เป่าเจิ้งได้เป็นเจ้าเมืองเปี้ยนเหลียงซึ่งเป็นเมืองหลวงในครั้งนั้นหรือปัจจุบันเรียกว่าเมืองไข่เฟิงนั่นเองนะครับเป่าเจิ้งปกครองไข่เฟิงไม่ถึง1ปีแต่ได้ปฏิรูปราชการหลายประการเช่นเปิดให้ประชาชนเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารเมืองได้โดยตรงจากเดิมที่ต้องผ่านปลัดเมืองซึ่งมักเรียกสินบนและเป็นใจให้แก่ผู้มีอิทธิพลก่อให้เกิดการช่อฉนนานาประการการปฏิรูปดังกล่าวสร้างชื่อเสียงให้แก่เขาเป็นอันมากแต่ชีวิตการทำงานของเป่าเจิ้งนั้นหลังพ้นจากตำแหน่งผู้ปกครองเมืองไข่เฟิงแล้วกลับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งเป็นต้นว่าเมื่อเป่าเจิ้งปลดจางฝางผิงซึ่งดำรงตำแหน่งสำคัญ3ตำแหน่งควบกันแล้วเป่าเจิ้งได้รับแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งทั้ง3แทนโอหยางซิวจึงถวายฎีกาประณามเขาอย่างรุนแรงในภาพรวมเป่าเจิ้งไม่ปรากฏผลงานโดดเด่นอย่างหนึ่งอย่างใดแต่มีชื่อเสียงเป็นอันมากในด้านการตรวจสอบการทุจริตกับทั้งมีอุปนิสัยเข้มงวดกวดขันและไม่อดทนหรือรอมชอมต่อความอยุติธรรมและการช่อฉนทั้งปวงบุคลิกภาพของเป่าเจิ้งก็เป็นที่ขึ้นชื่อเช่นกันมีบันทึกว่าเป่าเจิ้งวางตัวเคร่งครัดและเคร่งขรึมถึงขนาดพูดกันไปทั่วว่ารอยยิ้มของเป่าเจิ้งนั้นหาดูยากยิ่งกว่าแม่น้ำห่วงโหกลายเป็นสีใสสะอาดซะอีกกิจศัพท์เกี่ยวกับความซื่อตรงของเป่าเจิ้งนั้นเรื่องลือไปทั่วแผ่นดินชื่อเขากลายเป็นไวยพจน์ของคำว่าตรงฉินขณะที่ตัวเขาเองก็กลายเป็นหัวเรื่องยอดนิยมในวรรณกรรมและอุปรากรอย่างรวดเร็วพลเมืองมักเล่าขานว่าเป่าเจิ้งนั้นกลางวันรับราชการอยู่บนโลกมนุษย์กลางคืนไปรับราชการเป็นยมทูตอยู่ในนรกภูมิพูดกันติดปากว่า
เช้าชำระคดีคนค่ำชำระคดีผีอสัญญกรรมเปาเจิ้งถึงแก่อสัญญกรรมที่เมืองหลวงเมื่อคริสตศักราช1062พระเจ้าเหรินจงทรงรับศพเขาไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานสมัญญาแก่เขาว่าเซี่ยวซู่แปลว่ากตัญญูปูชนีหรือกตัญญูดุจบิดามารดาเปาเจิ้งมีหลักบริหารว่าจิตใจใสสะอาดคือหลักแก้ไขปัญหามูลฐานความเที่ยงตรงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจงจดจำบทเรียนในประวัติศาสตร์ไว้อย่าให้คนรุ่นหลังเย้ยหยันเอาได้ก่อนตายเปาเจิ้งสั่งเสียไว้ได้ว่าลูกหลานเราคนใดเป็นข้าราชการแล้วกินสินบาทขาดสินบนห้ามกลับคืนมายังบ้านเราและห้ามเผาผีรวมกับสกุลของเราใครไม่นับถือคุณงามความดีอย่างเราเราไม่นับเป็นลูกเป็นหลานในด้านครอบครัวเปาเจิ้งมีภริยาสองคนคือนางจางกับนางตงและมีบุตรหนึ่งคนชื่อเปาอี้แต่เปาอี้ตายเสียตั้งแต่ยังหนุ่มในระหว่างรับราชการเปาเจิ้งจึงรับบุตรบุญธรรมคนหนึ่งคือเปาโชแต่เปาโชก็ตายก่อนวัยอันสมควรเช่นกันระหว่างนั้นสาวใช้คนหนึ่งในบ้านเปาเจิ้งตั้งครรภ์เปาเจิ้งจึงไล่ออกแต่ภริยาของเปาอี้ได้แอบช่วยเหลือและเลี้ยงดูทารกไว้เพราะทราบว่าสามีของตนได้เสียกับสาวใช้คนนั้นเป็นเหตุให้สายเลือดตระกูลเปาไม่สิ้นสุดลงแต่ประการใดพงศาวดารได้ยกย่องสะใภ้คนดังกล่าวของเปาเจิ้งอย่างยิ่งที่รู้จักพิทักษ์เลือดเนื้อเชื้อไขและคาดกันว่าเป็นที่มาของเรื่องราวในวรรณกรรมที่ว่าเปาเจิ้งนั้นบิดามารดาจงเกลียดจงชังมาตั้งแต่เด็กพี่สะใภ้ของเขาจึงเลี้ยงดูเขาแทนเป็นเหตุให้เขาเรียกพี่สะใภ้ว่าแม่สะใภ้เรื่องเล่าขานส่วนใหญ่แล้วมักเล่าขานถึงเปาเจิ้งในบทบาทเป็นตุลาการในงิ้วผู้แสดงเป็นเปาเจิ้งมักทาหน้าดำและมีปานเป็นรูปเซี่ยวจันอยู่บนหน้าผากทั้งนี้สืบเนื่องมาจากบุคลิกภาพของเปาเจิ้งที่เคร่งขรึมซึ่งทำให้สมัยแรกเขาได้ฉายาจากผู้คนว่าเปาหน้าเหล็กแต่ต่อมาก็เลื่อนไปเป็นเปาหน้าดำไม่มีรอยยิ้มให้แก่ความช่อฉนทั้งปวงในวรรณกรรมส่วนใหญ่ปรากฏว่าเปาเจิ้งมีผู้ช่วยอยู่6คนคือจันเจาเป็นองครักษ์กงซุนเซอร์เป็นเลขานุการและเจ้าพนักงานตำรวจ4นายคือหวังเฉามาฮั่นจางหลงและเจ้าหูทั้ง7คนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสุจริตและเที่ยงธรรมอันหนึ่งในวรรณกรรมหลายๆเรื่องยังเรียกเปาเจิ้งด้วยฉายาต่างๆเช่นเรื่องเปาเล่งถูกงอั้นเรียกเปาเจิ้งว่าเปาเล่งถูเป็นสำเนียงฮกเกี้ยนหรือเปาหลงถูตามสำเนียงกลางหมายความว่าเปารูปมังกรทั้งนี้พระจักรพรรดิเฉินจงทรงพระสุบินว่าจะมีเทพเจ้ามาจุติเป็นข้าราชการครั้นเสด็จจากพระบรรทมแล้วก็โปรดให้ช่างวาดรูปข้าราชการผู้นั้นขึ้นแล้วให้เสนาบดีจัดกำลังออกติดตามหาทั่วพระราชอาณาจักรจนพบเจอเปาเจิ้งในที่สุดส่วนวรรณกรรมเรื่อง7ผู้กล้า5ผู้ทรงคุณธรรมว่าจักรพรรดิเหรินจงโปรดให้เปาเจิ้งไปตรวจสอบผังอี้ซึ่งโปรดให้เป็นข้าหลวงไปรับมืออุทกภัยผังอี้นั้นเป็นบุตรของผังจี้และมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสันติพระเจ้าแผ่นดินจึงพระราชทานอาญาสิทธิ์ให้แก่เปาเจิ้ง3ประการกองซุนเซอร์จึงออกแบบเครื่องประหาร3หลังมีลักษณะเป็นแท่นทำเป็นรูปสัตว์มีใบมีดอยู่ปลายข้างหนึ่งเปิดขึ้นและฟันลงกับแท่นนั้นได้แล้วขอให้พระราชทานเป็นอาญาสิทธิ์ใช้ประหารก่อนรายงานทีหลังก็โปรดให้ตามนั้นเครื่องประหารทั้ง3หลังประกอบด้วยเครื่องประหารหัวสุนัขหรือฉบับแปลไทยเรียกว่า
มีดตัดหัวสุนัขเป็นรูปสุนัขสำหรับประหารชีวิตสามัญชนเครื่องประหารหัวพยัคฆ์หรือฉบับแปลไทยเรียกว่ามีดบั่นศีรษะพยัคฆ์เป็นรูปเสือสำหรับประหารชีวิตข้าราชการเครื่องประหารหัวมังกรหรือมีดปิดเศียรมังกรเป็นรูปมังกรสำหรับประหารชีวิตพระประยุรญาติจักรพรรดิเฉินจงยังพระราชทานสิ่งสำคัญอีกหลายสิ่งให้แก่เปาเจิ้งเป็นต้นว่าพระแท่ทองคำใช้เขี่ยนพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ปัจจุบันได้และกระบี่อัยยศิษย์เมื่อเชิญออกแสดงแล้วผู้คนทั้งปวงต้องเชื่อฟังประหนึ่งเป็นพระราชองค์การในเรื่อง7ผู้กล้า5ผู้ทรงคุณธรรมนั้นเปาเจิ้งยังเป็นพระสหายขององค์ชาย8หรืออ๋อง8พระอนุชาของจักรพรรดิเฉินจงและมักหมางใจกับผังจี้ผู้เป็นราชครูและเป็นพระสวัสสุระของจักรพรรดิเฉินจงก็คือพ่อตาหรือพ่อผัวนะครับเนื่องจากเปาเจิ้งพิพากษาประหารชีวิตผังอี้ผู้เป็นบุตรแต่ในทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏเหตุผลที่ผังจี้ปฏิบัติต่อเปาเจิ้งอย่างศัตรูแต่ประการใดคดียอดนิยมก็มีอยู่2คดีนะครับที่ประชาชนทั้งหลายที่เป็นแฟนสามก๊กอุ้ยประชาชนทั้งหลายที่เป็นแฟนเปาบุญจิ้นก็จะรู้จักกันดีนะครับ2เรื่องนี้นะครับซีรีส์2ตอนนี้นะครับดังมากก็คือคดีแมวป่าสับเปลี่ยนพระโอรสนะครับแล้วก็ประหารราชบุตรเขยในส่วนของเรื่องเป็นซีรีส์อย่างนี้นะครับผมขอเอาไว้เล่าทีหลังเลยที่ผมสาธยายประวัติศาสตร์จนไปถึงราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับจนไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วเนี่ยก็ขอเราก็จะหยิบยกพวกซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ของจีนนะครับที่ดังๆที่ว่า เป็นสุดยอดวรรณกรรมจีนนะครับก็ค่อยๆเอามาเล่ากันนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วก็คงจะไม่มีอะไรที่จะมาอ่านให้ฟังแล้วนะครับเป็นพวกเรื่องสั้นนะครับก็ครับเอาตามนี้นะครับเพราะว่า เรื่องสั้นที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีอีกเยอะนะครับครับเราก็ได้เดินทางมาในช่วงสุดท้ายของรายการขอขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆท่านที่ชื่นชอบในด้านประวัติศาสตร์จีนไม่มากก็น้อยก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับเปาเจิ้งมีหลักในการบริหารจิตใจเปาเจิ้งมีหักและเป็นพระสวัสสิระและเป็นพระสวัสสระพระสวัสสุระ